ายุจะไปแล้วนี่ก็ยังไม่จำเป็นแล้วนั่นองค์กรอิสระเนี่ยผมว่าก็ยังมีศักดิ์ศรีนะครับมีอะไรต่างๆนะทุกคนไม่ต้องเป็นอย่างนั้นหมดหรอกนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปใช้องค์กรอิสระนะเด็กคุณธรรมนัสเนี่ยคงยากนะแล้วองค์กรใช้เวลานะครับแล้วต้องใช้เวลาด้วยไม่ทันหรอกนะครับเพราะคุณประยุทธ์จะไปอยู่อีกไม่กี่เดือนแล้วเนี่ยนะคุณดนัยยังบอกไม่พ้นปีนี้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอิสระก็ไปเด็ดหัวธรรมนัสไม่ทันหรอกครับเด็ดหัวไม่ทันเด็ดหัวไม่ทันครับไม่ทันหรอกคุณนั้นเขาต้องสู้ไปก่อนดีนะครับก็ไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่มีพวกอย่างน้อยๆเป็นไงลูกพี่เขาคุณประวิตรใช่ไหมครับเขาก็มีอะไรอะไรอยู่บ้างพอสมควรถูกไหมใช่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 และไอ้เรื่องที่เขาจะเปิดโต๊ะเจรจาซื้อใจพักเล็กๆกลับมาเป็นฝ่ายของตัวเองคิดว่าเป็นเขาจะทำสำเร็จไหมคือถามว่าจริงไหมผมว่าจริงนะเพราะว่าตอนนี้เมื่อคุณธรรมนัสคุณประวิตรนะออกไปสัก21คนนะแล้วยังแต่สามารถรวมพรรคได้ต่างได้อีกเนี่ยนะพลังประชารัฐก็จะแผ่วลงครับแล้วแผ่วลงไม่ใช่ไงว่าคุณประวิตรเอาคนของตัวเองออกไปหมดนะก็ยังมีคนของตัวเองอยู่ในพลังประชารัฐมีอีกจำนวนหนึ่งผมไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่ครับมันประยุทธ์ก็ไปไม่รอดหรอกนะนอกจากตอนนี้จะหาทางซื้อพรรคเล็กแล้วผมก็ได้ข่าวมาอย่างนั้นจริงๆนะได้ข่าวจริงๆตอนนี้พยายามเอากล้วยไปแจกพรรคเล็กพรรคน้อยต่างๆนะมีคนถามมาในพรรคเสรีรวมไทยมีไหมผมบอกพรรคเสรีรวมไทยไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะและไม่เคยเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ผมขอเช็คตรวจสอบลูกพรรคผมก่อนเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะยุบสภาแล้วบางคนก็ใจแข็งไม่พอกล้วยมันเยอะยื้อกล้วยมันเยอะเหลือเกินใช่ไหมบางคนก็ใจแข็งไม่พอรับกล้วยไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วนะหรือเอาแค่เป็นส.ส.สมัยเดียวพอแล้วอะไรต่างเนี่ยนะครับประตือกันที่อนาคตใหม่ถูกยุบกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้ข่าวเหมือนกันนะฮะโอเคนั่นได้ข่าวแต่ว่าคุณประยุทธ์จะสำเร็จไหมอีกเรื่องหนึ่งผมก็ต้องดูแลคนในพรรคผมมีแค่เสียงผมนะครับครับครับทีนี้ประเด็นต่อไปจะลากเกมซื้อเวลาเพื่อรอเคลียร์อะไรต่อมีอะไรกับพี่ใหญ่รอเคลียร์อะไรต่อมีอะไรในพลังประชารัฐและรวมถึงซื้อเวลาจัดจังหวะกับตัวเองในการสร้างพรรคสำรองหากเกิดอะไรขึ้นคิดว่าเขาซื้อเวลาไหวไหมไอ้ยุทธการเนี่ยคุณประวิตรอะไรต่างก็เป็นพี่ใหญ่นะปกครองน้องเล็กคุณประยุทธ์มาก่อนนี่เคยพูดจาคอยเคารพนับถือกันให้ปฏิวัติเกื้ออำนาจมาไม่ให้พี่ใหญ่ก็เป็นกูเป็นเองอะไรเงี้ยนะพี่ใหญ่ก็เจ็บช้ำใจอยู่นะครับแล้วก็พอเป็นแล้วบางทีก็ลืมตัวอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ตอนนี้ก็พอตกที่นาลำบากก็ต้องคานเข้าไปหาพี่ใหญ่ก็นะเชื่อว่าการที่เขาพยายามจะไปเคลียร์นะครับเรื่องพรรคพลังประชารัฐผมเชื่อว่าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งก็จะต้องพยายามยิ่งเพื่อให้ได้ครับนะแต่ผมก็สงสัยมันจะอยู่ไปทำไมคุณประยุทธ์จะตัดสินใจยังไงนะยอมยุบสภาก่อนหรือเปล่านะครับนะก่อนที่จะไม่ไว้วางใจซะก่อนเพราะถ้าไว้วางใจแล้วคุณยุบสภาไม่ได้นะคุณก็จะต้องโดนเชือดเอา